แล้วเมื่อวานนี้นะคะก็เกิดไฟไหม้บนหัวขบวนบนหัวรถจากรขบวนท้องถิ่นพัทลุงสุงไงกโรกค่ะที่สถานีไม้กันอำเภอรามันจังหวัดยะลาทําให้ผู้โดยสารนะคะตกค้างนานเกือบสองชั่วโมงคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ เมื่อวันนี้ค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บนหัวรถจักรขบวนที่463พัทลุงสุงไงกลรกนะคะขณะวิ่งรับผู้โดยสารมาถึงสถานีรถไฟไม้กันอำเภอรามันจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าตรวจสอบขณะที่มีกลุ่มควันพวยพุ่งค่ะออกมาจากหัวรถจักรขบวนดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะก็พบว่าเกิดไฟไหม้อุปกรณ์บนหัวรถจักรทั้งนี้สาเหตุนั้นมาจาก ไฟฟ้าในระบบเกิดการลัดวงจรค่ะและเนื่องจากหัวรถจกักรมีสภาพเก่าจึงเกิดการชำรุดตามเวลาการใช้งานและทำให้เกิดไฟฟ้าเกิดไฟไหม้นะคะอุปกรณ์บางส่วนหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟไม้แก่นได้ให้ผู้โดยสารในขบวนลงจากขบวนรถเพื่อความปลอดภัยและได้ประสานให้รถ ซ่อมบำรุงจากสถานีรถไฟยะลามาลากหัวรถจักรที่ถูกไฟไหม้กลับไปยังสถานีรถไฟยะลาเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมส่วนผู้โดยสารจำนวนเกือบ200คนค่ะที่จะเดินทางไปยังขบวนรถดังกล่าวต้องรอนานกว่า2ชั่วโมงเพื่อจะเดินทางกลับไปยังขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่4 5 1นครศรีธรรมราชสวยกรลกค่ะ